กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาริชาตินะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2548ค่ะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกตอนแรก7คนนะคะตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด12ท่านนะคะแล้วเรามาเป็นแบรนด์ภาวนาได้ยังไงนะคะเป็นสินค้าก็เกิดจากการที่เราชอบสวดมนต์ภาวนาก็เลยตั้งชื่อเป็นภาวนานะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีทั้งหมด4กลุ่มนะคะกลุ่มที่1นะคะจะเป็นทำความสะอาดผิวนะคะกลุ่มที่2จะเป็นบำรุงผิวค่ะกลุ่มที่3จะเป็นเครื่องหอมกลุ่มที่4จะเป็นยาแผนโบราณนะคะสินค้าของเราที่ขายดีที่สุดเป็นน้ำมันนวดค่ะเป็นสมุนไพรที่เราทำจากสมุนไพรหลายๆชนิดนะคะสามารถที่จะรักษานิ้วล็อกก็ได้ค่ะปวดหลังปวดเอวเส้นเลือดขอดอะไรพวกนี้นะคะเราก็นวดได้แล้วก็เป็นฝีเป็นหนองน้ำเหลืองอะไรพวกนี้เราก็ทาได้นะคะมันก็จะยุบได้ค่ะจากที่เราปีคุณตานะคะเป็นหมอพื้นบ้านนะคะแล้วก็ท่านก็รักษาใช้วิชาความรู้ในการพารักษาให้กับคนในชุมชนที่ท่านอยู่ในตอนนั้นนะคะซึ่งสูตรตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ท่านนะคะให้มาสืบทอดจนถึงปัจจุบันในรุ่นของเรานะคะจนถึงรุ่นที่3ค่ะซึ่งพอถึงรุ่นของเราเนี่ยเราก็อยากให้น้ำมันของคุณตาเนี่ยสืบทอดต่อไปเราก็เลยเอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวต่างๆนะคะอย่างเช่นแชมพูอย่างเช่นสบู่ซึ่งตัวเนี้ยพอเราทำออกมาแล้วปุ๊บมันก็ขายได้นะคะเราก็เลยอยากให้แบบความรู้ตัวเนี้ยค่ะไปสู่ชุมชนหรือไปสู่ชาวบ้านคนอื่นๆนะคะเราก็เลยเปิดสอนพอสอนเสร็จเราก็ให้เขามาดูงานว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยสามารถทำได้แล้วก็สามารถไปสร้างรายได้ได้ซึ่งพอเราทำตัวนี้เสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าสูตรของคุณตาเนี่ยไม่น่าจะหายจากแผ่นดินไทยของเรานะคะเราก็อยากให้มันสืบทอดต่อไปในอนาคตค่ะ